วันนี้พาไปดูในเรื่องของมาตรการป้องกันพื้นที่ค่ะในเรื่องของความปลอดภัยกันก่อนเลยหลังจากที่ทางรัฐบาลได้มีการขยายพรกฉุกเฉินไปอีก3เดือนซึ่งตามด่านตรวจต่างๆในพื้นที่จังหวัดยะลาก็เข้มงวดค่ะในเรื่องของความปลอดภัยหลังคณะรัฐมนตรีได้ขยายระยะเวลาพรกฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่67ออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20มีนาคมถึง19มิถุนายน2565ยกเว้นอำเภอศรีสาครอำเภอสุไหงโกลกอำเภอแหวงอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสอำเภอไม้แก่นอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีและอำเภอเบตงอำเภอกาบังจังหวัดยะลาทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะก็คุมเข้มในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในส่วนของการดูแลรักษาความปลอดภัยของฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาที่ด่านตรวจสะเต็งตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจำด่านตรวจนำโดยสิทธิตำรวจตรีอานนท์จันขาวก็ได้ตั้งด่านตรวจเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เน้นค่ะตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์ต้องสงสัยแจ้งเตือนที่ไม่ติดป้ายทะเบียนแล้วก็สิ่งของวัตถุแปลกปลอมรวมถึงตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยอย่างเข้มงวดเพื่อระวังป้องกันสกัดกั้นคนร้ายที่อาจจะแฝงตัวลักลอบนำวัตถุระเบิดอาวุธปืนเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ย่านชุมชนการค้าสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้ประชาชนค่ะนอกจากนี้ค่ะทางหน่วยความมั่นคงก็ได้กำชับให้กำลังพลทุกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ให้มีความพร้อมนะคะในการปฏิบัติตอบโต้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วก็ให้ปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อที่จะกดดันจำกัดเสรีภาพของกลุ่มคนร้ายที่อาจจะมาเคลื่อนไหวในพื้นที่หากมีสิ่งผิดปกติในพื้นที่ก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีค่ะ